กว่าใครในพื้นลากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการตามรอยเพลงครับคุณผู้ชมครับเรายังคงอยู่กับเจ้าพ่อเพลงหวานสันติดวงสว่างนะครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องอัลบั้มล่าสุดที่สันติดวงสว่างมีผลงานกับค่ายบุญวิเศษคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปนะครับซึ่งชื่อว่าอัลบั้มที่สุดแห่งรักครับผมอัลบั้มนี้มี12เพลงด้วยกันครับนะครับให้พี่สันติเล่าให้ฟังหน่อยที่สุดแห่งรักนี่เป็นยังไงคือจริงๆเพลงที่สุดแห่งรักนี่ก็คือจริงอาจารย์แกเป็นคนแต่งมาครับการกันกองหรืออะไรมันจะอยู่ที่อาจารย์โดยมากจะอยู่ที่อาจารย์ครับคือจริงไม่เคยร่วมงานกันมาแบบเป็นอัลบั้มเป็นชุดอย่างนี้มาก่อนนะอาจารย์นี่แกก็มาแต่งเป็นชุดนี้ที่เต็มอัลบั้มเลยสมัยก่อนแต่งก็เพลง2เพลงอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีครูเพลงท่านอื่นผสมอยู่ในอัลบั้มด้วยฮะแต่ว่าชุดนี้ทั้ง12เพลงนี้เป็นของอาจารย์สถิตพงศ์สถาพรหมดเลยครับผมถามว่ากันออกมาจากหัวใจหรือเปล่าท่านคงกันออกมาจากหัวใจแต่ถามว่าเราร้องจากหัวใจเราก็ร้องมาด้วยหัวใจนะคือที่สุดแห่งรักนี่มันเป็นเพลงเศร้าๆซึ้งๆนะที่ทำยังไงถึงให้มันซึ้งจริงๆแล้วก็นะพยายามเราต้องถ่ายทอดตรงนั้นออกมาจากอาจารย์ท่านแต่งมาเราก็ต้องถ่ายทอดให้ดีที่สุดนะครับคิดว่าเป็นผลงานที่ซึ้งแล้วก็น่าติดตามจริงๆนะก็สมกับเป็นเพลงของเจ้าพ่อเพลงหวานโดยแท้ก็มันก็เข้าทางอะนะมันก็เข้าทางกันด้วยเนื้อหาและด้วยทำนองด้วยลีลาการร้องของพี่สันตินี่ตอนร้องนี่อาจารย์คุมด้วยหรือเปล่าก็ไปคุมนะไปคุมตลอดเลยเนี่ยครับครับใครทำดนตรีครับอาจารย์นิดอาจารย์นิดครับอืมอาจารย์สถิตพงศ์แต่งอาจารย์นิดเป็นคนทำครับครับผมก็เป็นเพลงที่ซึ้งหวานซึ้งหวานต้องให้ฟังดูนะครับต้องลองฟังดูก็เมื่อกี้ฟังไปแล้วไม่ใช่เหรอเปิดในวิทยุละอ๋อเปิดแล้วใช่ไหมครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเปิดทั่วประเทศนะในสถานีวิทยุส่งแล้วสื่อสถานีวิทยุแต่ว่าทางทีวียังทางทีวีนี่ยังครับเนี่ยเดี๋ยวรอเปิดตัวหลังตามรอยเพลงนี่แหละใช่ไหมใช่เพราะเราก็มาถ่ายกันสดๆที่นี่เลยถูกต้องครับใช่ไหมครับสันติเคยร้องเพลงที่แบบสมหวังไหมก็มีมั่งเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ออกมาตามสื่อตามอะไรมากกว่าคือไม่ดังว่างั้นโดยมากจะเป็นเพลงแถมเพลงอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวว่าเขาจะหยิบเพลงผิดหวังอะไรขึ้นมาอย่างนี้ครับหน้าสันติออกมานี่ต้องผิดหวังเลยผิดหวังทันทีเลยเสียงหวานก็จริงรูปหล่อก็จริงเลยเหรอก็ต้องผิดหวังก่อนขอบคุณมากเลยครับมันจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เพลงแต่งก็ได้เนาะครับนะแต่ก็มีบ้างนิดเล็กน้อยอะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่มากจนขนาดเพลงแต่ก็ดีว่าเราถ่ายทอดอารมณ์ตรงนี้มาได้ดีครับก็เลยทางบริษัทไม่ว่าบริษัทไหนก็จะเลือกจับมาให้อย่างนี้ประมาณลองพูดถึง เพลงช้ำเพียงใดใจยังรักให้ฟังหน่อยช้ำเพียงใดใจยังรักคือแบบว่าถ่ายทอดสำหรับผู้ชายที่ว่ามีถูกผู้หญิงหักออกมา อะไรเงี้ยแต่ถึงจะเธอจะทำขนาดไหนก็แล้วแต่แบบถึงเธอจะทำร้ายเราให้เราเจ็บปวดแค่ไหนแต่ความรู้สึกของผู้ชายคนที่รักมากก็ยังรักเธออยู่นั่นแหละพระเอกเกินไปพระเอกไม่ใช่พระเอกเกินไปนะบางครั้งมันมีอยู่จริงๆนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะผู้ชายในโลกบางทีถึงกับหนีไปฆ่าตัวตายอะไรประมาณนั้นเลยนะครับอันนี้มันเรื่องจริงอะคนเรารักเนี่ยรักเนี่ยมันจะเปลี่ยนใจยากมากนะครับอันนี้บางครั้งเราก็เข้าใจคนที่เขาเป็นจริงครับครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวก็คงต้องรอถามอาจารย์เองเนาะใช่ก็ต้องนี่แหละสุดยอดละแล้วเพลงอัลบั้มนี้มีเพลงเร็วด้วยมีเพลงเร็วก็ยิ่งรักอะไรประมาณนั้นแต่ไม่เกี่ยวกับนายกนะไม่เกี่ยวชื่อยิ่งรักเหมือนกันชื่อยิ่งรักเหมือนกันครับเดี๋ยวมีแน่นอนในอัลบั้มชุดนี้อาจจะถ่ายคาราโอเกะหรือถ่ายเอ็มวีเสร็จแล้วแบบเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเพลงสนุกครับเป็นเพลงที่ว่าสนุกเลยสันติเคยดังเพลงเร็วมีครับมีก็จริงๆแล้วผมเนี่ยจะดังเพลงเร็วมาก่อนคือจริงๆเขาจะเชียร์เพลงช้าสมัยก่อนคู่ดงเด็ดดอยลั่นทมหลงทางตอนที่อยู่RS นะก็มีหลายเพลงที่ว่าช้าๆทีนี้เขามาเปิดเพลงโรคประหลาดโอ้ยปวดฟันทุกวันโรคภัยมีอาการนั่นแหละเพลงนี้เกิดเลยแค่นี้สันติเกิดนั่นแหละก็คือชื่อสันติเกิดมาตั้งแต่เพลงนั้นเลยผมไปอยู่ที่ไหนทำไมไม่รู้เนี่ยก็ต้องใส่หลังเขาแล้วล่ะเดี๋ยวยังไม่เกิดอาจจะยังไม่เกิดก็ได้เกิดแล้วเหรอจะหนุ่มตลอดจะทำหนุ่มตลอดโอเคเกิดแล้วครับแล้วหลังจากนั้นไหนๆก็ไหนๆย้อนอดีตนิดนึงย้อนอดีตนิดนึงครับพอหลังจากโรคประหลาดแล้วเนี่ยสันติดังเพลงอะไรก็คนนี้มาจูบไม่หวานห่วงแฟนอะไรมาเรื่อยๆถอนคำสาบานไม่หวานเพลงนี้ใช่ไหมที่เคยมีนักร้อง
เต่าไปร้องแล้วใช่ก็พี่สอนชัยไงอืมอาจารย์สอนชัยร้องไว้ครับเคยได้ยินว่าสอนชัยไปร้องแล้วคนเด็กๆรุ่นใหม่ตะโกนบอกโอ้พี่ร้องเพลงเพราะมากเลยเหมือนต้นฉบับเลย จริงๆแล้วก็ไม่จริงหรือเปล่าจริงๆแล้วเป็นเพลงของพี่สอนชัยเขาก็คือสันติเอาเพลงเก่าของสอนชัยมาร้องใช่ๆอาจารย์ฉลองผู้สว่างเป็นผู้แต่งครับนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วอามนต์มึงเหนือแล้วไปเอามาให้ร้องแต่เด็กรุ่นใหม่เคยฟังแต่คือฟังแต่ผมไงแล้วก็ชอบสันติมากใช่พอไปได้ยินต้นฉบับจริงๆเขาร้องพอพี่สอนชัยไปร้องปุ๊บเขาก็เลยบอกเป็นเพลงของเรานะจริงๆแล้วอ่ะพี่เขาร้องมาก่อนครับอาจารย์ร้องมาก่อนชีวิตวงการเพลงลูกทุ่งก็มีอะไรแบบมันก็เป็นอย่างนี้นะครับน่ารักดีครับมันก็กุ๊กกิ๊กดีแล้วหลังจากจูบไม่หวานเนี่ยมีเพลงอะไรต่อไหมก็มีพวกถอนคำสาบานครับรักนี่มีกรรมอะไรมาคือมาเรื่อยฝากใจกระทงอะไรเงี้ยแบบเยอะหลายเพลงครับอยากถามจริงว่าร้องเพลงสนุกได้สนุกจริงจริงแล้วว่าหน้าเวทีผมจะเป็นคนที่ชอบสนุกสนานมากกว่าครับนะฮะกว่าที่จะมาร้องเพลงซึ้งๆนะครับแต่ที่นี่แบบว่าในภาพของเราเนี่ยครับมันเป็นผลงานเพลงซึ้งนะครับแต่จริงๆหน้าเวทีเราจะไปซึ้งอย่างเดียวไม่ได้คือช่วงดึกๆเนี่ยมันจะไม่ได้แล้วยิ่งงานกินเลี้ยงยิ่งจบเลยนะครับจะมาซึ้งเมื่อวานเดี๋ยวเขาแกล้งว่างไงนะเขากำลังเต้นกันอยู่อะไรประมาณเนี้ยจริงๆคือเขาจะมีอารมณ์สุนทรีคือตอนที่ทำไรทำนาหรือทำกับข้าวตอนเช้าตอนนั้นเองใช่แต่เพลงไวๆตามงานเนี่ยมันต้องมีเลยอ่ะครับแล้วในอัลบั้มที่สุดแห่งรักเนี่ยนอกจากเพลงยิ่งรักและยิ่งรักแล้วมีเพลงอะไรที่เป็นขอติหน่อยนะติผมทำไมก็ไม่ใช่เพลงชื่อเพลงขอติหน่อยนะแล้วก็มีสมมุติว่ารักสมมุติว่ารักเป็นขอติหน่อยเป็นงานเพลงไวเนี่ยจะมีอยู่3เพลงครับนอกนั้นเพลงช้ามันเป็นเรื่องราวยังไงทำไมต้องขอติเขาไอ้ตรงนี้ผมก็ไม่ทราบเท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวให้อาจารย์เขามาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังดีกว่าเนาะเพราะจริงๆแล้วเราไม่ใช่เป็นคนที่แต่งออกมาเราเป็นคนถ่ายทอดเราถ่ายทอดอย่างเดียวเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกในตอนแรกไปแล้วว่ารายการตามรอยเพลงนั้นนอกจากจะมีการพูดคุยกับนักร้องแล้วเรายังมีการพูดคุยกับผู้ประพันธ์เพลงผู้อยู่เบื้องหลังด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกับอาจารย์นักประพันธ์เพลงที่แต่งเพลงในอัลบั้มนี้ทั้ง12เพลงเลยนะครับนั่นคืออาจารย์สถิตพงศ์สถาพรสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ